ผู้ชายบางคนคือยาพิษผู้หญิงบางชนิดคือเหลวาหวานดูข่าวกระแสโรคกระแสธรรมวันนี้ที่ข่าวที่มาแรงก็คงจะเป็นเรื่องข่าวของนายทอยบางท่านก็เสริมฉายาว่าถอยตามไปเพราะเหตุว่าได้ไปบันดาลโทสะฆ่าภรรยาตนเอง ซึ่งก็มีลูกน้อยอายุขวบกว่า,วาลูกสาวอยู่ต่อหน้าต่อแรกที่เป็นข่าวขึ้นมานะครับไปดูในเฟซบุ๊กของเขานั่นก็เพื่อนของฝ่ายหญิงีได้แท็กมาที่เฟซของฝ่ายชายของสามีว่าผู้หญิงคนนี้หายในทอยเนี่ยฮะหรือในทอยนี่ก็ไม่ สามารถที่จะปกปิดได้แล้ก็เลยต้องไปแจ้งความว่าภรรยาหายนะครับไปแจ้งความว่าภรรยาหายตำรวจก็สืบหาเลยครับเขาก็หากันคนแจ้งความสามีก็บอกว่าอยากจะให้กลับมาก็เล่าเหตุการณ์เลยว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของนายทอยนายทอยนี่แหละฮะนายทอย แล้วก็ฝ่ายผู้หญิงภรรยาจัดง,งานให้นะครับใน Facebook ของฝ่ายหญิงก็แท็กเลยขอบคุณเพื่อนที่นำของขวัญมาให้ในวันเกิดของสามีก็ยังแสดงความรักชื่นเหมือนกันในในภาพ Facebook ทั้งคู่ดีรักกันหวานชื่นนะครับแต่ฉากหลังแห่งชีวิตนั้นผู้ชายนั้นดุโหดร้ายมากบันดาลโทสะเรียกว่าอาจจะเป็นโรควิกลจริตหรือว่าโทสะจริตโกรธง่าย เขาเคยทำร้ายผู้หญิงมาจากเพื่อนของฝ่ายชายที่คบกันมา9ปีแล้วคบรู้จักฝ่ายหญิงประมาณ3ปีเนี่ยะก็บอกว่านายทอยเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำร้ายทำร้ายนะภรรยาตนเองแต่ถ้ามีผู้ชายอยู่เขาจะไม่ทำนะผู้ชายไปห้ามไปทำร้ายเขาคืนนี่เขาจะไม่ตกตอบกลับแต่ถ้ามีผู้หญิงอะไรต่างๆเขาจะทำเลยเหมือนกับว่าคิดว่า ภรยาเป็นคนของตัวจะทำอะไรก็ได้ซึ่งความจริงผิดหลักจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับเพราะอะไรครับเขามีพ่อมีแม่เขาก็รักชีวิตของเขาเขาที่ยอมมารักมาอยู่กับชีวิตของกับในถอยได้เนี่ยเขาพว่าเขามีลูกเขารักก็ทำร้ายมาเนี่ยแต่คนนี่นึกถึงพระบารีว่ากุดโทอัดถังราชานาตินะคนโกรธคณะโกรธนี่ไม่รู้อัดไม่รู้ทำหลวงพ่อชาติตรักว่า เวลาโกรธนี่นะคนโง่คนจบปเสกับจบด็อกเตอร์เนี่ยก็เหมือนเหมือนกันคือถึงจะฉลาดขนาดเวลาโกรธเนี่ยไม่รู้อัดไม่รู้ทําไม่รู้ประโยชน์บางคนโกรธความโกรธก็บอกว่าเกิดง่ายหายเร็วมีโทษมากบางคนโกรธนะแป๊บเดียวนะข่าพ่อข่าแม่ฆ่าพระอรหันในบ้านคือข่าพ่อข่าแม่แมทำไรไรทำเสร็จแล้วคิดได้ปัจจุบันในทอบอกคิดได ร่างมืออ่ะเขาเล่าต่อนะฮะตอนแรกเขาทำไปแจ้งความว่าภรรยาหายหา,ายกลับคืนมาดูจาก G.P.S ก็บอกว่อยู่ทางชาเทิงเซาทางนั่นแต่ว่านักข่าวมือดีต้องขอกล่าวยกย่องนักข่าวทีมข่าวของข่าวอมรินนะฮะเขาก็ไปตาม G.P.S ไปจะกลับอยู่แล้วนะมีอะไรดนใจหรือว่าวิาวญญาณของอน้องนุ่นเนี่ยน่าจะดนใจละให้เห็นรอยไหม่เหมือนกับเผาอะไรสักอย่างก็ไปเห็นเลดทองตกตรงนั้น ก็แจ้งตำรวจสุดท้ายอยู่ทางปากเกร็ดซึ่งเป็นต้นเรื่องที่ะทำร้ายเนี่ยบันพักเนี่ยฮะในทอยก็บอกว่าสุดท้ายเขาบอกว่าเขาเจอหลักฐานแล้วนะในทอยจึงรับสารภาพว่าที่บอกว่าทะเลาะกันแล้วเขาก็น้องนุ่นนี้ลงจากรถแล้วก็อ่ะน้องนุ่นไปขึ้นแท็กซี่แล้วก็ไปเลย แต่ก็ตางไปไม่ได้เพราะลูกสาวอยู่เข้าตลอดเวลานี่เขากุเรื่องขึ้นมาเมื่อความจริงปรากฏแล้วนายถอยนายถอยนะฮะก็บอกว่าได้บรรดาลโทสะฆ่าน้องนุ่นเขาบอกว่าสะสมอารมณ์มามากอันนี้ฟังคนตายพูดไม่ได้นะฮะผู้ชายก็บอกว่าแล้วก็บรรดาลโทสะ ว่าผูดตายเน่ชอบพูดถึงตัวจริงตัวเองอาจจะไปถามเองแล้วอารมณ์ขึ้นเองโมโหเองโกรธเองไปถามเรื่องแฟนเก่าคนนู้นลหรือฝอยหาต่เสพเมื่อเกิดความกดแล้วระง,งับไม่ได้แล้วเพเอิญว่า,านายถอยคอนนี้นะฮะเคยทำรายนอ้งนุ่นมามาก่อนนี้แล้วมีหลักฐานกล้องวงจรปิดมาบัดปี 65, นะหะห้ารีบเลยเตะมั่งถืบหมั่ง,อ,งอะไรบ้าง เพื่อนแนะนําน้องนุ่นว่าให้ออกมาอะไรต่างๆแต่น้องนุ่นสุดท้ายก็ก็คบคบประถุท้ายท้องมีลูกสาวมาน้องนุ่นก็ต้องอยู่ก็โดนทาร้ายบ้างเล่บางเพื่อนข้างหนึ่งเพื่อนผู้ชายของฝ่ายชายฝ่ายหญิงเคยเห็นเหมือนกันต้องไปห้ามแต่นี่วันนั้นเป็นวันเกิดซึ่งไม่นึกว่าจะเป็นวันตายของเมียวันเกิดของผัวของในถอยเนี่ยแหละแต่เป็นกล,กลายเป็นวันตายของน้องนุน่นซึ่งเป็นผู้จัดวันเกิดให้สามีเนี่ย กาในวงจรปิดที่เพื่อนฝ่ายหญิงมาส่งหลังจากเสร็จแล้วประมาณตีหนึ่งของวันที่17วมันเกิดข้าเนี้ยนะ,ะในร้านที่แห่งหนึ่งนะในถอยนี้ก็มาขึ้นรถนะครับแล้วก็เดินมาก,ก่อนนะปกอาจจาะชุนเฉียวในใจแหละครับคนเราเนี่ยถรักกันผัวเมียกันก็ต้องมาด้วยกันน้องนุ่นก็อุ้มลูกสาวมาก็คุยกับเพื่อนมาท้ายในถอยขึ้นรถไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็อ่า ขึ้นรถกันมาสุดท้ายก็อัอะไรถอยบอกว่าสารภาพตอนหลังหลังจากจี๋จับความจริงได้แล้วนะฮะก็บอกวัดทะเลาะในรถทําร้ายสุดท้ายก็ลงจากรถก็ทําร้ายกันไปกระทืบมีหลักฐานแล้วก็อาห,หินไปทุบหัวด้วยนี่มีหลักฐานชัดเจนหมดเลยครับประมาณตีหนึ่งตอนนั้นสุดท้ายแล้วนางก็วิ่งหนีคนเห็นก็เขากนึกว่า,าไม่มีอะไรกันามากก็เลยก็นหนสมเพชนะฮะ สุดท้ายแล้วแน่นิ่งไปเอาขึ้นรถไปในถอยก็นึกว่าน้องนุ่นนี่ไม่ได้ยังไม่ถึงเสียชีวิตเอามาสุดท้ายตื่นเช้ามาเช้าวันที่18กุมภาพันธ์นะ,ะในถอยหรือในถอยเนี่ยก็เห็นว่าโอ,อพรภารยาเด้เสียชีวิตแล้วก็ทำทั้งหมดไม่กระถางการทบุทบตีเมียเนี่ยตอนหน้าลูกสาวนะในคลิปจะเห็นว่า แขนซ้ายนี่นะอุ้มลูกอยู่นะเอาหินทุบอะไรเนี่ยอ่ากอสารภาพต่อไปอีกว่าเมื่อรู้ว่าตอนชามากอไปซื้ออไรอะไรอะอ่ากระเป๋าเดินทางมาใสายเพราะว่าน้องนุ่นนี่เขาเป็นหลักเล็กหลังเล็กอายุย7ิปีแค่นั้นนะครับอ่าในในทอยนี่เขากอไปลุงทรงเอเป็น <laughs> ทรงเอทรงเอหรอือทรงอะไรไม่รู้นะฮะอ่าเขาก็ แต่ว่าจ,าจริงๆอาจจะเป็นโรคจิตคือเวลากดระงับไม่ได้แล้วชอบพูดให้ตัวเองอารมณ์ขึ้นไงแต่ตอนนั้นคนอื่นไม่เป็นไราบูชายอยู่ไม่ทํานะแต่ไปลงกับคนของ,ของคุยเองคือภรรยาตัวเองซึ่งเขาไม่มีทางสู้สุดท้ายตายตายตัวเองก็ติดคุกโทษหนักนะครับลูกก็คงจะต้องอยู่กับญาตินอันานจ,จะเป็นญาติของน้องนุ่นนะฮะนาจะแม่แม่ร้องไห้โฮแล้วแม่น้องนุ่นนะฮะเขาสารภาพตอนนั้ตตำรวจน้องแม่น้องนุ่นก็อยู่ ร้องไห้โฮเลยครับว่าทำไมทุงทางบนาลน,นี้ไม่รักกันก็แยกกันไปชีวิตเขาเกิดมาคนเดียวก็ชีวิตอยู่มาแต่ตหนาคิดตรงนี้กว่าทําให้นึกถึงกติบาผู้ชายบางคนคือยาพิษผู้หญิงบางชนิดเคอลวันหวานถ้าเจอผู้ชายไม่ดีถึงตายนะเหลวกว่ารักต้องฆ่านี่น่าเสียดายชีวิตสุดท้ายเียว่าคิดสั้นนะาโยงเข้าหาธรรมะมองโลกแล้วก็มามองธรรม ข้อนี้คือขาดสติเพราะว่าผู้ชายนั้นเมาด้วยนะครับเมาด้วยโกรธด้วยคนโกรธไม่รู้อาจไม่รู้ทำากดโทรอัดทังราชานาติโกรธไม่รู้อาจไม่รู้ทำทำผิดได้ยาวาแต่ขาดนะขาดพอกขาแม่ยังได้นะคนโกรธนะฮะไม่มีเหตุผลแล้วยิงเลยก็ปลิดแตกนะฉุนขาดไม่ได้มองอะทำตอนหน้าลูกสาวด้วยตรงนั้นนะฮะทำสุดท้ายคิดตายกดซายเสร็จแล้ว แต่เห็นธรรมะท่วาในโลกนี้นะครับพระองค์ตรัสว่าทุราวาสาคราทุกขาเรือนที่คลองไม่ดีนําทุกมาให้ก็แสดงว่าถ้าคองเรือนดีก็มีสุขแต่ถ้าคองไม่ดีก็เป็นทุกข์บุญวายเพียงแค่ผิดศีลบางขั้นก็ศีลข้อหาอันอ 5, นี้ข้อห่านะฮะเมาทำร้ายมันก็ตามมาเลยข้อหนึ่งก็ละเมิดทำร้ายกัน บางคนก็พิสิตขอดสามพิพิธกรรมกถ็ถึงกันอะขา,ากันก็มีอย่างอย่างข่าวดังล่าสุดคือนายกิจใช่ไหมอ่ขาข่านายใหม่นางพรนี่ก็เป็นจำเลยสังคมเลยถึงอ่ะนางมันก็ติดคุกทั้งเป็นอ่ะ,อะเป็นคนหมากชู้หลายชายเสพกามไม่อิ่มมัวเมาในรถห่งกามความจริงการมารมคนละปกปตุชนมีทุกคนหละฮะแต่ใช้ในขอบเขตของศิลธรรมก็ถือว่าไม่เสียที ไม่ผิดธรรมอันนี้ยกพูดถึงพูดถึงกรณีของนายทอยหรือนายถอยบางคนตั้งฉายานะนายถอยเพราะว่าทำร้ายโหดร้ายเหลือเกินสะเทือนใจตอนหน้าลูกนะเออมื่อรู้ว่าตื่นเช้ามาเช้าวันที่18กุมภารู้ว่าอืคิดว่าเขายังไม่ตายแต่จับไปตัวที่สัมผัสติ่ตัวของน้องนุง่นตัวเย็นแล้วครับตัวเย็นแล้วอชีพจรหรือว่าลมหายใจยไม่มีแล้วก็คิดว่าตายก็เอาใส่กระเป๋าก็จะไปอำพรางเผา นู่นคนนึกแต่ว่าบัน่นเกิดอยู่ป่าจีนบุรีก็เห็นท่านั้นมีป่าเยอะก็ขี่รถไปก็ไปเผาเดชะบุญนะครับโดยบุญของน้องนุ่นหรือบุญกุศลน้องนุ่นหรือเป็นบาปผลบาปกรรมของนายถอยนักข่าวช่องอมรินทร์ทุงห้เครดิตเขานะนักข่าวมีส่วนช่วยคดีได้เยอะเพราะเขาตามจริงว่าจริงๆก็เป็นการตลาดของเขา้วยในการหาข้อมูลมีคนมาดูข้อมูลก็ได้วิวยอดวิวเขาก็ได้รายได้จากตรงนี้จาก YouTube อะไรก็ดี แต่ว่าเขา่วยสังคมโดยทางอ้อมกั่นคือหาได้เบาะแสมาแจงบทสุดท้ายแล้วนายถอยหรือนายถอยรับสารภาพมาได้ฆ่าจริงเราแล้วก็ทําแผนกันวันนี้แหละครับวันนี้ไปทําแผนเอาตั้งแต่ทาไรยออกจากร้านอาหารมาซื้อน้ํามันอะไรต่างๆาทํารยซื้อน้ามันอําพังคดีแล้วจนกระทั่งจับได้นี่คติวันนี้นะครับก็คงจะ,ะพูดถึงระาับรัก ผิดชีวิตถึงขาดได้มีคู่รักผิดชีวิตถึงขาดเพราะฉะนั้นรักกันนึกถึงความดีของกันอารมณ์คนเรามันเบื่อได้มันจำเจได้เหตุแต่อย่าทิ้งธรรมะจำเจก่อนมองแต่สิ่งที่ดีสร้างสารรค์อะไรมันก็ดีไม่ใช่จำเจแล้วต้องเปลี่ยนคู่ไม่ใช่จำเจแล้วต้องมีชู้ต้องผิดศีลธรรมไม่ใช่ความจำเป็นย่อมไม่เห็นแก่ธรรมะ จำต้องระทาทําเป็นไม่เห็นหนนถึงทาจําเป็นทําได้ไม่กังวลแต่ว่าทาจะจนจําเป็นไม่เห็นมีทาจะทนจําเป็นไม่เห็นมีอ่างความจะเป็นอะไรทุกอย่างจําเป็นต้องขาดจาเป็นต่องเป็นชู้จะเป็นต้องรักจาเป็นต้องขโมยจําเป็นต้องกินเหล้าอ่างจาเป็นทุกอย่างอ้าวแต่เวลาไม่เห็นอ่างว่าธรรมะจาเป็นต่อชีวิตนี่แต่อ่างตามใจตัวนี่นี่ตามใจตัวเองเ่ยทำเป็นอย่างนี้อันนี้มองโลกมองธรรมวันนี้ก็เพอิญว่า วันนี้นะฮะทำแผงก็สะเทือนใจก็มีรายการ้นกระแสเขาก็มาออกมาเลยมันเป็นบทเรียนสังคมนะครับก็ผมพูดมาขนาดนี้แล้วขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งนะจริงๆแล้วนะครับถ้าคนจะรักกันนี่เขาไม่ทำลายกันแต่ที่มาทำลายกันเพราะความหึงหรือว่าหิงสาการเบียดเบียนนั่นคือ ความโกรธันดานสดะยังในถอยในถอยนี่นะก็คือความโกรธพูดถึงอดีตก็โุนขึ้นมาสุดท้ายแล้วชีวิตพังชีวิตพินาศเพราะไม่ประพฤติธ,ธรรมบางคนบอกำํำครึ้อคำ,คำ,คำ,คำว่าประพฤติธ,ธรรมก็ไม่ต้องมาต้องตามระเบียบสังคมหรืออะไรก็ตามเพราะนั้นความรักนี่ชีวิตทิปัจากความรักก็เหมือนกับกินวนเส้นที่ไม่มีน้ำเชื่อมมันจืดชืดแต่ว่าถ้าชีวิต ที่มีความรักคอนมาสั่งสรรได้นะจะจะไปโกรธกันไปทำลายกันถ้าไม่ไหวก็เลิกกันดีๆแพ่เมตตาให้แก่กันเนึกถึงคติว่าเหตุแห่งรักท่านชี้ว่ามีสองคือใครครองปองรักสมัครสมานโดยบุเพนิยมมานมนานพอได้ผ่านพบพักรักติดใจปัจจุบันมันเกืืออื้อเฟื้อพร้อมรักก็ย่อมเกิดขึ้นมาอย่าสงสัยมืนอุบลต้นกอรอใอบ เพราะอาศัยตมนม้ำงอกงามเอ่ยความรักทำให้เกิดพลังใจถ้าคิดว่าใครที่จะเป็นคู่แล้วเป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมีนี่ก็ทำห้ชีวิตก่าวหน้าเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าคบแล้วจิตบันทอนชีวิตล่มจมผัวหาเมียเที่ยวเปล่นกันพันนันเมียหาผัวเที่ยว มันมีทางถลุงออกไปมันก็ไม่มีทางที่จะเจริญคืออยากจนถ้าประพฤติธรรมทั้งคู่มีความพอใจมีความขยันหารักษาดีมีเงินเก็บเสษมิตรรักรู้จักใช้จ่ายหรือว่ามีความสันโดษสัตารสสันโดษสันโดษในคู่ครองของตนรูปรสกลิ่นเสียงของคู่ของตนเองน่ะมันมีค่าพอใจในคู่ของตนเองรูปรสกลิ่นเสียงของคู่รักของเรา อย่าไปเบื่อเบื่อแล้วก็ไปหารูปลกเกเสียงในคนอื่นซึ่งเป็นทางเสริมถึงธรรมนอกจากเลิกกันก่อนหรืออะไรต่อนไม่ใช่เป็นชู้เป็นอะไรมันเป็นปัญหาเยอะจริงๆพูดอย่างนี้บบวนึกถึงก็ว่าพูดวินัยขัดใจพระพูดธรรระขัดใจโยมนะพูดไปก็อาจจะยาวไปเรื่อยสุดท้ายต้องขอธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยว่าขอเดชะ พระพุทธรัตน์กำจัดทุกจเจริญสุขศสีริสากเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่อง,ภ,อง,ภ,องภายอ่านนายจิ๋วนายจิ๋วมาทักทายนะสวัสดีครับสบายดีบันทึกเป็นพิธีกรวันนี้็จแเรวก็มาบันทึกสักหน่อยไม่ได้บันทึกนานนะเอ,อเอฟซีดเดอร์ขอบใจสบายดีคนขยันทำงาน เศรษฐีในอนาคตคนนี้ก็มีเรื่องสะเทือนใจก่อนถึงต้องมาพูดนะครับมาพูดมากล่าวเพราะมันเป็นคติในโลกนี้นะครับภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่ไม่ซ้ํารอยหรือมันซ้ํารอยหมดนเนี่ยโก,กรธกันข้ากันคู่รักเคยรักกันดุเดือันหนึ่งข้ากันแต่ว่านายทอยหรือนายถอยคนนี้นี่สะเทือนใจโดยฆ่าต่อนหน้าลูกตนเองนะครับ ถามว่าลูกเด็กอายุหนึ่งขวบกว่ารู้ภาษาไหมเขาว่ารู้แล้วจําเหตุการณ์ได้แล้วฝันร้ายตลอดชีวิตคนหลายคนอวยพรให้น้องจะเิญรุ่งเรืองในอนาคคตในถอยหรือว่าในถอยนี่ททำไปแล้วก็บอกว่าถ้าจะบอกลูกก็บอกว่าคิดว่าพ่อเขาตายไปแล้วนี่ก็นี่แหละครับเมียตัวเองตายนะ,ะน้องนุ่นตายตัวเองมาติดคุกลูกเนี่ยคิดสั้นไม่คิดยาวๆนะผูดลวผมก่ อารมณ์ขึ้นบางทีไปเล่าให้คนอื่นคนอื่นอารมณ์ขึ้นเลยคือมันมันน่าแต่ความจริงเราก็ต้องมองโลกวางใจกลางๆงว่าอย่ารักอย่าเขียดแค้งปลงชนทำถูกทำผิดยนเยี่ยงไว้เป็นคติแนะนําตนรุสวัสดิ์ปวงแฮทิ้งชั่วถือชอบใช้ย่ยงนี้ดีเสมอเรามองอะไรดีไม่ด,มดีเรามองอย่าไปรักอย่าไปโกรธมองใจนิ่งๆมองเขาอะไรดีเราก็ทาตาอะไรไม่ดีก็อย่าไปทําตามหนี่แหละ เรียกว่ามองโลกโมองธรรมอย่างมหาสวัสดีครับ